เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนๆเราก็กินอาหารเกาหลีได้สบายใจสายเกาก็มานี่ปัสรังเฮโยนี่รอแบบนี้นะได้คุณผู้ชมที่ใต้มีอาหารเกาหลีอร่อยค่ะอยู่ที่นราธิวาสนะคะเดี๋ยวไปชิมด้วยกันพาไปร้านนี้อยู่ตรงตลาดริมเขื่อนมาร์เก็ตใจกลางเมืองนราธิวาสนะคะเป็นแหล่งรวมความอร่อยเลยแล้ววันนี้อยากขอแนะนำร้านนี้เชฟบ้านนอกเชฟบ้านนอกดูชื่อแล้วไม่ค่อยเกาหลีใช่ไหมแต่จริงแล้วคือเขาคือเกาหลีนะคะขายอาหารเกาหลีฮาลาลด้วยนะเป็นฮาลาลด้วยนั่นแหละเป็นฮาลาลด้วยนะคะอร่อยโดนใจราคาสบายกระเป๋ามากมีทั้งมาม่าจามยอนไก่บอนชอนปลาเกาหลีพุงออปังโอ้ยน่ากินใช่โอ้ราคาไม่เกิน30บาทนะคุณผู้ชมไปลองกันเถอะนี่เจ้าของร้านชื่อว่าคุณพี่สุริยายะแสเล่าให้ฟังบอกว่าปกติขายอาหารอยู่ในโรงเรียนพี่เขาก็เลยมีความเป็นวัยรุ่นเข้าใจวัยรุ่นเหมือนชยาโอ้สับนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยเป็นวัยรุ่นนี่วัยรุ่นวัยรุ่นมีแต่ยุคเราที่เข้าใจพ่อแม่ก็เข้าใจกับเราด้วยครับลูกค้าหลักค่ะก็เป็นวัยรุ่นค่ะอย่างนี้นะคะตั้งใจขายเมนูเกาหลีราคาประหยัดให้น้องๆหนูๆเด็กๆได้เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นอยากไปกินมากเลยเนี่ยมาม่าไก่เกาหลีชีสนะคะยืดๆมาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแวะไปชิมได้เลยทุกวันที่นราธิวาสนะคะชื่อว่าร้านเชฟบ้านนอกอยู่ตรงตลาดริมเขื่อนมาร์เก็ตค่ะขายกันตั้งแต่3โมงเย็นไปถึง3ทุ่มวัยรุ่นคนใต้ อุ๊ยทำไมล่ะพยาที่อยู่หน้าจอนี้ใครทันศัพท์นี้บ้างครับวัยรุ่นสองมือเลยวัยรุ่นไม่ได้ยินนานเลยนะจริงๆแต่มีลูกเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจแล้วนั่นแหละเขาไม่พูดเลยไงก็มีแต่รุ่นคุยกันยังจะเป็นลูกเธอไม่ได้ละจะเป็นน้องเหมือนเดิมแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปกราบพระพุทธรูปหินลาวานะครับอันซีนวัดถ้ำกระบอกของเรานี่เองสวยไหมล่ะสวยงามมากสวยมากๆเลยนะครับพระพุทธรูปหินลาวา31องค์แบบนี้นะครับประดิษฐานอยู่ที่ลานกลางแจ้งของวัดถ้ำกระบอกตำบลขุนโคลนนะฮะอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนั่นเองโดยมีพระพุทธรูปตรงกลางเนี่ย6องค์และอีก25องค์ล้อมรอบเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็มีลักษณะพิเศษนะครับก็คือเป็นสีนินดำแบบนี้เป็นดำนินแบบนี้เลยนะฮะสวยอ่ะสวยเนาะเนื่องจากมวลสารที่ใช้ในการหล่อพระพุทธรูปเนี่ยมาจากหินแร่เมื่อหลอมด้วยความร้อนสูงเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นลาวานะเป็นแห่งเดียวในไทยเลยนะครับที่มีพระพุทธรูปหินลาวานะฮะเจ้าหน้าที่ททนะฮะจัดให้เป็นสถานที่อันซีนด้วยน่าไปมากๆเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะควรจะไปแล้วแค่เห็นผ่านหน้าจอตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังขนลุกเลยนะ อนุโมทนาสาธุผ่านหน้าจอเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญคุณผู้ชมเป็นพระบรมรูปลาวาของในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมคะสูงถึงตั้ง29เมตรคุณผู้ชมตรงนี้ทางวัดเขาสร้างถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อปี2540คุณผู้ชมไปเที่ยวสระบุรีก็อย่าลืมแวะไปสักการะชมความงดงามกันได้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมวันนี้เรานำเสนอแล้วว่าไม่ใช่แค่วัดถ้ำกระบอกเป็นที่บำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างเดียวมีสถานที่อันซีนให้คุณผู้ชมได้ไปกราบไหว้บูชาสักการะได้แบบนี้นะคะโมทนาสาธุกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับเจ้าอาวาสและพระภิกษุทุกรูปทุกนั่นเลยนะครับก็คือมีสถานที่แบบนี้จริงๆนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าเราไม่ได้ไปนานมากเลยเนาะแล้วก็ไม่ได้เห็นนานมากเลยนะครับสวยงามจริงๆเลยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง